สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องท่าทีที่ถูกต้องสำหรับการเต้นรำนมัสการพระเจ้านะคะท่าทีที่พระเจ้าทรงแสวงหาแล้วก อยากที่จะเห็นในผู้ที่นมัสการทุกๆคนก็คือความจริงค่ะเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระองค์ทรงชนะสูตรใจแล้วก็ท่าทีของเราที่ผ่านทุกสิ่งที่เราทำแล้วก็ผ่านทุกสิ่งที่เราเป็นดังนั้นการนมัสการไม่ว่าจะเป็นการนมัสการด้วยอะไรนะคะในวันนี้เราพูดถึงการนมัสการด้วยการเต้นรำนะคะแล้วก็เข้ามาด้วยท่าทีที่หยับเกรงท่าทีที่ขอบพระคุณท่าทีที่ถ่อมใจค่ะแล้วก็ถวายเกียรติแด่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้านะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาด้วยความจริงใจแล้วก็เมื่อเราเต้นรำนะคะเราสำนึกอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าผู้ที่มองเราอยู่แล้วก็ผู้ที่อยู่ต่อหน้าเราก็คือพระเจ้าและเรากำลังเต้นรำต่อหน้าพระพักตร์ของ